เยื่อไผ่นี่เดี๋ยวนี้ก็หาซื้อง่ายใช่หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราไม่ต้องเข้าป่าไปตัดต้นไผ่อะไรนั่นน่ะสิต้องเป็นแบบว่ามาทำผ่านกรรมวิธีพิเศษอะไรหรือเปล่าจริงๆเลยค่ะเป็นอย่างนี้เลยครับอันนี้คือเยื่อไผ่ที่เรามาทำยังไงเวลาซื้อมาปกติมันจะเป็นซองแห้งๆใช่ไหมคะเราก็นำมาตัดอันนี้ของเราประมาณ1นิ้วนะคะเสร็จแล้วเอาไปแช่น้ำใช้น้ำสักพักให้นิ่มปุ๊บแล้วก็เอามาขึ้นมาบีบเสด็จน้ำหรือวางไว้ระหว่างทิชชู่อะค่ะเขาก็จะแห้งแล้วก็ได้เป็นแบบนี้นิ่มซะนิ่มๆเลยแล้วก็พอตัดปุ๊บก็จะดูเป็นเหมือนถุงๆเลยเนาะใช่พร้อมจะสอดไส้ใช่ไหมใช่นี่คือเราจะสอดไส้เข้าไปในนี้เราสอดไส้อะไรครับไส้ของเราวันนี้มีไก่กับกุ้งทำไมต้องสับละเอียดด้วยครับอาจารย์ซ่าถ้าคนที่มีปัญหาฟันหรือฟันปลอมไม่ดีหรือฟันปลอมไม่มีหรือไม่มีฟันเลยจะออปชั่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยอะไรที่มันนิ่มหรือว่ามันสับมาแล้วใช่ไหมคะจริงด้วยก็จะเคี้ยวได้ง่ายกับคนเหมาะกับคนชรานั่นเองไม่มีอะไรเห็นด้วยนะพี่แอนน่าจะชอบอันนี้นะคะก็ฟันเฟิงหักไปหมดไม่มีหมดแล้วยังมีอยู่ยังไม่ปลอมซักซี่เลยเตรียมตัวเตรียมตัวไว้ก่อนเริ่มต้นทำเลยดีกว่าอย่างแรกคือมันเป็นซุปใช่ไหมคะเราก็ทำร้อนน้ำซุปของเรานั่นเองอันนี้ก็เป็นน้ำซุปไก่ธรรมดาต้มน้ำซุปนะครับปิดฝาไว้ก่อนปิดฝาไว้เลยรอเราจากนั้นเราทำไส้ที่เราจะมายัดไส้นั่นเองเริ่มจากนำไก่สับกับกุ้งเรามารวมกันให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะกุ้งกับไก่กุ้งไก่รวมกันโอ้ไส้เราเยอะนะเนี่ยโอเคใส่เลยนะครับใส่เห็ดหอมได้เลยค่ะเห็ดหอมจากนั้นก็จะเป็นต้นหอมอันนี้ก็สับละเอียดเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นแครอทหั่นฝอยนะคะเป็นเล็กๆมาเลยครับสีสันเริ่มสวยงามแล้วใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงได้เลยวันนี้ของเรามีน้ำตาลซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำมันงามาเลยครับแป้งข้าวโพดใส่ไปได้เลยอย่างสุดท้ายก็เป็นไข่แดงเอาไปตัวเชื่อมดูดีดูดีอันนี้หย่อนเลยไหมฮะยากหย่อนไงเนี่ยอันนี้จะหย่อนยากนิดนึงมันมีเทคนิคนั่นก็คือให้เอาส่วนผสมของเราที่เราผสมกันเข้ากันแล้วเนี่ยค่ะครับใส่ในถุงพลาสติกอ๋อแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดปลายเล็กๆแล้วค่อยสอดไส้นะทำวิธีนั้นจะง่ายกว่าตัดปลายนะพร้อมหยอดลงสังเกตว่าเห็ดหอมจะติดยิ่งสับละเอียดจะยิ่งหยอดง่ายพอได้เยื่อไผ่สอดไส้ไปเยอะๆแล้วทำไงต่อครับเรานำไปต้มให้สุกค่ะในน้ำซุปที่เราเตรียมไว้เราทำร้อนเอาไว้แล้วนั่นเองเดือดรออยู่แล้วใช่ค่ะพร้อมนะครับลงไปต้มลงไปต้มในน้ำสต๊อกหรือน้ำซุปไก่ที่เราเตรียมไว้แล้วเท่านั้นเองซึ่งก็เดือดรออยู่แล้วนะค่ะเสร็จแล้วเราใส่แครอทไปได้เลยอันนี้ก็เพิ่มสีสันนะคะแล้วก็เพิ่มวิตามินด้วยบีทาแคโรทีนในแครอทนั่นเองนะคะแล้วก็ต้มสุกพร้อมกันไปได้ถามนิดนึงครับจานซ่าปกติได้ยินว่าผู้ใหญ่บางทีไม่ค่อยอยากจะกินอะไรอ่ะเบื่อกินอะไรที่เขาเบื่อเนี่ยเพราะเขาเกิดมานานเขากินมาทุกอย่างเขาเบื่อหรือเป็นเพราะอะไรฮะจริงๆมันมีหลายปัจจัยที่เขาเบื่ออย่างแรกเลยเมื่อกี้เราพูดเรื่องฟันใช่ไหมคะอ๋อเรื่องการเคี้ยวเรื่องการเคี้ยวเพราะเขาเคี้ยวไม่ได้หรือฟันปลอมเนี่ยสักพักแล้วเนี่ยถึงจะใส่ฟันปลอมเนี่ยเขาจะต้องเช็คค่อนข้างบ่อยเพราะบางทีเหงือกมันร่นแล้วฟันปลอมไม่พอดีอีกเรื่องนึงบางทีลิ้นเนี่ยพออายุมากไปเนี่ยการรับรสอาจจะเปลี่ยนอ๋อใช่รับรสถึงจะเปลี่ยนบางคนอาจจะชอบทานจืดๆไม่ได้รสจัดมากเพราะว่าการรับรสเนี่ยเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะนั่นก็อาจจะอีกเหตุผลหนึ่งชอบรสชาติที่ไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่อย่างอื่นก็อาจจะมีเหตุผลทางสังคมเช่นบางทีอยู่คนเดียวลูกหลานไปทำงานอยู่บ้านคนเดียวสังคมก็ไม่มีกินอะไรไม่ค่อยลงกินอะไรไม่ค่อยลงเพราะต้องทานคนเดียวหรือบางทีภรรยาหรือสามีเสียชีวิตแล้ว อยู่คนเดียวอาจจะมีอาการซึมเศร้าเล็กน้อยเพราะว่าอยู่บ้านงานก็ไม่มีงานอดิเรกก็ไม่มีพวกนี้ค่ะมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งอาจจะทำให้เบื่ออาหารได้ก็เกี่ยวข้องกันได้ทั้งนั้น
แต่ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วอาหารประเภทไหนที่จะเหมาะกับผู้สูงอายุเผื่อลูกหลานจะดูแลหรือว่าผู้สูงอายุจะดูแลตัวเองควรจะเป็นยังไงดีครับยังไงก็ต้องอย่าลืม5หมู่ยังไงสำคัญที่สุดต้องครบนะต้องครบนะคะแต่รูปแบบอาจจะเลือกได้ยังไงฮะเช่นวิธีการทำอาหารใช่ไหมคะอันนี้สำหรับทุกวัยจริงๆแล้วคือพยายามหลีกเลี่ยงของทอดของมันให้น้อยที่สุดให้น้อยที่สุดทั้งกะทิของทอดอะไรผัดมันๆเนี่ยเลี่ยงซะวิธีปรุงอาหารแบบไหนเหมาะกับผู้สูงอายุฮะถ้าซาแนะนำก็จะเป็นวิธีต้มนึ่งหรือตุ๋นค่ะหรือย่างไฟอ่อนๆก็ได้เหมือนกันค่ะคืออบก็ได้เห็นมั้ยได้เอาง่ายๆคือแบบที่ไม่ใช่ใช้น้ำมันทอดดีฟฟรายหรือว่าทอดแบบน้ำมันทุ่มๆอย่างนี้ไม่ดีเช่นเดียวกับวันนี้ที่เรากำลังต้มอยู่เนี่ยต้มอยู่ต้มตุ๋นเริ่มสุกแล้วนี่เห็นว่าเราไส้เขาเริ่มขุ่นละใช่ถ้ามั่นใจว่าสุกแล้วทราบว่า 10-15 นาทีไม่เกินเนี่ยค่ะก็ปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยยินดีครับเสร็จแล้วโรยหน้าด้วยผักชีกับต้นหอมเองค่ะสีสันสวยงามน่ารับประทานมากมากกลิ่นนี่ก็หอมฉุยมาเลยค่ะไม่ต้องสูงอายุหรอกงานนี้จริงใครๆก็ชอบทุกวัยมาชิมกันเถิดจะช้าอยู่ยัง ชอบอ่ะเนาะมันทานได้แบบเพลินๆนะคะมันก็จริงด้วยเคี้ยวง่ายเคี้ยวง่ายแต่ยังมีความกรุบกรุบของเยื่อไผ่อยู่จริงด้วยครับแล้วก็รสชาติกำลังดีคือไม่จัดจ้านเกินไปในด้านใดด้านหนึ่งเลยนะมันกลมกล่อมกำลังดีเลย